สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้อาจจะกระทบกระแทกหน่อยนะฮะอาจจะตื้นตักหน่อยเพราะว่าหนูกำลังเดินทางไปถ่ายรายการที่จังหวัดไหนพัทยา จังหวัดชลบุรีนะครับก็ชุดอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะฮะตื่นเช้ามาก็แต่งชุดตัวสบายมาก่อนนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมใน YouTube ช่องของหนูนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอให้เจริญๆทุกคนนะครับผู้ใดที่กด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนอะไรก็ขอบคุณมากๆนะครับมาวันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานหนูไลฟ์ตดไปแล้วนะครับว่าควันหลงของคาราบาวครับหรือว่าลีครับเนี่ยแล้วก็ชื่นชมยินดีปรีดากันเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับถ้วยใบต่อไปก็คือ FA ครับนะครับก่อนอื่นเมื่อคืนนะครับก็มี FA ครับนะฮะเลสเตอร์ก็บุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับก็ชนะในช่วงต่อเวลาหนูก็ดูแค่ตอน90นาทีนะครับก็เชียร์เลสเตอร์แหละก็เลยแบบอยากให้ผ่านเข้ารอบแล้วก็ผ่านเข้ารอบจริงๆหนูคิดว่าจริงแล้วสถานการณ์ในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันก็เข้มข้นเพราะว่าหนูก็ยังมีความเชื่อลึกๆแล้วก็เชื่อเยอะด้วยเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยว่าเลสเตอร์จะกลับมาบนพรีเมียร์ลีกนะครับกับอีกคู่นึงถ้าไม่อยากรายงานผลนะครับดูครึ่งแรกจบครึ่งหลังไม่ต้องดูแล้วนะครับลูตันนะฮะลูตันตันนักใช่ไหมเมื่อคืนโบเลยกลวงนะฮะเจอกับแมนตี้เข้าไปประหลาดมากนะฮะจบครึ่งแรกแฮตทริกแอสซิสต์และแฮตทริกการทำประตูเดาไม่ยากหรอกถูกไหมฮะถ้าใครไม่รู้ผลเนี่ยเดาไม่ยากหรอกว่าใครแฮตทริกและใครแฮตทริกแอสซิสต์แอสซิสต์แฮตทริกก็คือควินเดบลอยนะตัวประตูที่แฮตทริกเดาไม่ยากเลยนะฮะก็เตเบสนะครับไม่ใช่เออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับจบสกอร์ด้วย6ประตูต่อ2นะครับแมนซิตี้บุกไปเฉือนวิวเฉือนแบบวิวๆกับลูตันนะฮะชนะไปแบบเฉียวๆนะฮะแค่6-2นะครับแล้วก็ไอ้เด็กยักษ์นะฮะเครื่องถล่มประตูทำไปน้อยครึ่งแรกทำแฮตทริกครึ่งหลังทำได้แค่2เองนะฮะ5ประตูนะครับก็ลงเอฟเอครับยิง5ประตูเอ๊ะเท่ากับกองหน้าทีมไหนนะเล่นฤดูกาลยิง5ประตูไอ้ใส่เสื้อสีแดงอะทีมไหนจ๊อบมันมีไอ้อะไรอย่างที่จิ้มขมับอ่ะมันเล่นมาตั้ง20กว่านัดในพรีเมียร์ลีกยิงได้5ประตูเท่ากันเลยนะเอ้ยไม่ใช่ดิที่จิ้มขมับอ่ะใครบิ๊กแฮมโพงเลยหยอกตื่นเช้ามาเขาก็เอาสติมาเปรียบเทียบว่ามาคันแรดฟอร์ดเล่นมาทั้งฤดูกาลเนี้ยยิงไป5ประตูฮาแลนด์แม่งลงนัดเดียวยิงเท่ากันเลย5ลูกเฮ้ยแรดฟอร์ดมันเจอกับหลายทีมไงยากฮาแลนด์มันเจอกับลูตันมันง่ายหรือเปล่าแบบนี้แบบเดียวก็ได้เออฮะอ่ะก็จบไปแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะผลการแข่งขันก็คือแน่นอนแมนซีก็ผ่านเข้ารอบแบบกระดิกตีนนะฮะปะแป้งนอนสบายๆส่วนคืนนี้นะฮะรับศึกหนักก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันนะฮะเอฟเอครับมีทั้งที2ครึ่งที2 4 5และที3นะครับที2ครึ่งจะมีเชลซีเจอกับลีดหลังจากที่เชลซีเนี่ยเข้าชิงถ้วยลีกครับกับลิเวอร์พูลแล้วก็พ่ายแพ้มาหนูเชื่อว่าเชลซีอาจจะต้องส่งเด็กลงเพราะว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเชลซีก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กลุ่มหัวตารางและต
้องการให้ทีมของตัวเองเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหัวตารางก็อาจจะต้องพักตัวหลักว่าพักตัวหลักเยอะไอ้คุณครูตอนนี้เจ็บไปแล้วนะฮะลงมาเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็อะไรเงี้ยก็เจ็บนะครับก็คู่ที่สองครึ่งนะครับจะมีเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของยุงทองนะครับลีดยูไนเต็ดถ้าหนูฟันธงคู่นี้หนูมองว่าเชลซีไม่ง่ายนะถึงแม้จะเล่นในบ้านก็จริงนะฮะแฟนเชลซีต้องกราบขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าหนูจะวิจารณ์อันนี้วิเคราะห์แบบที่หนูคิดละกันนะครับคือเชลซีเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าลีดเนี่ยอยู่อันดับ2ของแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็กำลังบดบี้นะครับเพื่อจะเขาเรียกอะไรอะเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะฮะกับเซาท์แฮมป์ตันกับอะไรเงี้ยกลุ่มหัวตารางนะครับแต่เลสเตอร์น่าจะเป็นน่าจะขึ้นมาแน่นะฮะเพราะนำห่างจากลีดพอสมควรกี่แต้มรู้5หรือ6แต้มจำไม่ได้นะครับขออภัยด้วยหนูเชื่อว่าเกมนี้ระหว่างเชลซีกับลีดยูไนเต็ดเนี่ยไอ้หนูฟันธงคู่นี้ว่าไม่ง่ายถ้าหนูจะฟันธงแบบหักปากกาเซียนเลยก็หนูว่าลีดไม่แพ้อันนี้ไม่ใช่ว่าอคติกับเชลซีหรืออะไรนะแต่เพียงแต่ว่ามองว่าเชลซีจะต้องส่งเด็กๆลงมองว่าเชลซีจะต้องส่งเด็กๆลงแล้วก็ลีดอ่ะบอลมันตุ๊กจ้าตุ๊กจ้าไม่มีอะไรเสียนะครับอย่างน้อยถ้าเขาได้ผ่านเข้ารอบไปมันก็ดีกับสโมสรนะครับหนูเชื่อว่าลีดไม่แพ้นะครับมาคู่ที่2 4 5นะครับก็จะมีที่พรีเมียร์ลีกเจอกันเองก็คือวูฟแฮมป์ตันเปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนไบรตันนะครับตอนนี้คาวรุมิโตมะน่าจะเจ็บยาวนะครับปิดเทอมนะครับเจอกันอีกทีก็น่าจะซีซั่นหน้าเห็นข่าวว่าอย่างนั้นนะเห็นข่าวว่าอย่างนั้นหนูตื่นเช้ามายังไม่ได้เช็คข่าวแค่ดูข่าวเมื่อวานนะขาดตกบกพร่องอะไรต้องกราบขอท่านอภัยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้อัปเดตมากคือตื่นมาก็มาถ่ายคลิปเลยนะครับวูฟแฮมป์ตันกับไบรตันหนูเชื่อว่าไบรตันเนี่ยหลังๆมาเริ่มแผ่วนะครับผิดกับวูฟที่ได้ตัวหลักกลับมานะฮะหลังจากการบาดเจ็บหนูเชื่อว่าถ้าให้ฟันธงคู่นี้แบบผ่านๆนะหนูว่าวูฟน่าจะผ่านเข้ารอบได้นะครับวูฟไม่แพ้ไบรตันในบ้านนะครับแล้วก็มาตี2ตี5อีกคู่นึงนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์อีกเช่นกันนะครับก็จะเป็นคู่โค้ชทีมนะฮะโค้ชทีมแห่งอังกฤษนะเจ้าป่าเนตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของมหาทีมนะโค้ชทีมอาจไม่ฟอร์เรสต์ใช่ว่าโค้ชทีมแต่ทีมนี้เขาเป็นยอดทีมแห่งอังกฤษนะครับยิ่งใหญ่มหึมาพิมหาตบาตะไทยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนที่ฮัมฟอร์เรสต์หนูมองว่าด้วยความผิดหวังในนัดที่แพ้ขาบ้านให้กับเจ้าตัวฟูลแลมเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เทนฮากได้กลุ้มใจนะครับบางคนแฟนแมนยูบอกว่ามันวนลูปกลับมาที่เดิมหนูเชื่อว่านัดเนี้ยก็จะเป็นนัดที่เรียกศรัทธาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่ามันจะอาจจะขาดตัวผู้เล่นหลักๆเอาจริงพวกเยาวชนต้องลงแล้วล่ะฮันนิบาลเมดบี้ฮันนิบาลบี้เมดอะไรเงี้ยชื่ออะไรเมดบี้เมดบี้ไม่ใช่บี้เมดนะแต่เชื่อว่าไม่ว่าตำแหน่งไหนเป็นตัวสำรองเชื่อว่าอังเดรโอนาน่าก็ยังเป็นตัวจริงของมิเตอร์ใจหลานแฟนแมนยูใส่หัวเลยมันน่าจะให้ตัวรองลงบ้างนะแต่ก็หนูว่าสำหรับผู้เล่นบางคนที่ไม่หนูว่าทีมวันเนี้ยเทนฮากจะส่งเยาวชนลงเยอะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีเกมที่จะต้องทำยุทธหัตถีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์กับตัวที่แบบกระย้องกระแย้งหรือแบบว่าไม่เต็มร้อยอ่ะหนูเชื่อว่า
เทนฮากจะไม่ตกลงส่วนใหญ่แล้วหนูว่าเทนฮากน่าจะเอาเด็กๆลงเพราะว่าอยากจะเก็บนะอยากจะเก็บตัวผู้เล่นตัวจริงไว้อัดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะหรือไม่เนี่ยเทนฮากอาจจะบอกเฮ้ยแล้วเมื่อเห็นว่าฮาลันไม่ยิง5คืนนี้ยิง6เลยนะเทนฮากอาจจะกระตุ้นแลนด์ฟอร์ดให้ยิงสัก6เมตรคมมันหน่อยคมมันหน่อยมันยิง5มึงยิง6เพราะเดี๋ยวตัวสัปดาห์นี้เจอกันจะได้วัดเบอร์ไปเลยวัดเฟืองไปเลยว่าซีใครจะเหนือกันเทนฮากอาจจะใส่เงินก็ได้นะทั้งหมดทั้งมวลแล้วหนูว่ามันก็คือตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันในใจหนูอันนี้ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรนะคือมันเหลือแค่การทำอันดับในพรีเมียร์ลีกให้สูงขึ้นไปกับถ้วยหนึ่งใบถ้าอยากจะหาโทรฟี่สักอันหนึ่งในฤดูกาลนี้ก็ควรจะเป็นเอฟเอคัพหนูว่าต้องคิดต้องใจแต่ว่าหนูฟันธงว่าเป็นเด็กแล้วกันนะฟันธงว่าเป็นเด็กและหนูเชื่อว่าด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือนะฮะของเราลูกกอกขนองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแมนยูน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีหนูไม่รู้ว่าในเกมอาจจะเสมอกันหรือยังไงไม่รู้แต่หนูฟันธงว่าแมนยูเข้ารอบครับโอเคนะแมนยูน่าจะเข้ารอบนะครับอาจจะเสมอกันในเวลาแล้วก็อาจจะต่อเวลาแล้วจะทำอะไรกันแล้วแต่นะฮะแต่หนูเชื่อว่าแมนยูน่าจะผ่านฟอร์เรสต์ได้นะครับอ่ะกับอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ดึกอันนี้ก็มันก็ไม่ดึกอ่ะมันก็ห่างกันแค่15 นาที 15 นาทีตีสองครึ่งตีสองสิบห้าและตีสามนะครับตีสามนี่ก็คือลิเวอร์พูลนะครับแชมป์ลีกครับหรือแชมป์คาราบาวครับล่าสุดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลสาขา2ก็คือซาวด์แฮมป์ตันหลังจากที่หลายๆคนก็เซลกันนะว่าซาวด์แฮมป์ตันคือลิเวอร์พูลสาขา2ก็อ่ะก็ว่ากันไปเพราะว่าเราก็เอามาจากเขานี่ผู้เล่นนะอดัมลาน่าเวอร์จิลฟันไดใครอะสติโอมาเน่อะไรเงี้ยมันก็มาจากเขาอะหนูมองว่านั่นเนี่ยครอปก็อาจจะยังไว้เนื้อเชื่อใจหนูเชื่อว่าครอปเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจเด็กๆแน่นอนนะฮะสุดสัปดาห์เฮ้ยเออใช่แมนยูเจอแมนซีนี่มาถ้าลิเวอร์พูลเจอใครวะสุดสัปดาห์ลิเวอร์พูลเจอใครวะเนี่ยนะโทษนะลิเวอร์พูลไปเยือนฟอร์เรสต์นะครับไปเยือนฟอร์เรสต์คือหนูมองว่าตัวสำรองนะครับจะได้ลงมาเฉิดฉายหรือว่าชุดเยาวชนนะฮะชุดอะคาเดมี่ของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยหนูบอกเลยนะว่าคนที่ชื่อเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเป็นชายผู้มีแต่ให้เขาให้เราได้มีความสุขเขาให้เราได้เฉลิมฉลองกับแชมป์เขาให้อภัยกับเด็กๆของเขาเขาให้โอกาสกับเยาวชนหนูเชื่อว่าเป็นผู้ชายที่มีแต่ให้เพราะหลังจากจบเกมคาราบาวคัพหนูเห็นเยาวชนแต่ละคนเนี่ยหนูไปดูเบื้องหลังนะอือมันเข้ามากอดครอปเหมือนพ่อรักครอปบางทีกอด3คนดุมกอดครอปแบบแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันเพราะมันก็ให้โอกาสเด็กอ่ะแล้วหนูเชื่อว่านัดเนี้ยหนักกว่าเดิมนะหนูบอกแล้วหนักกว่านะคือนัดชิงคาราบาวครับเนี่ยอาจจะมีตัวจริงก็เป็นหลักมั่งแต่หนูเชื่อว่าคืนเนี้ยลิเวอร์พูลจะส่งแบบเยาวชนอ่ะเต็มที่นะครับไล่มาตั้งแต่ควีฟลงแน่นอนนะครับควีวินเคเฮอร์นะครับจริงๆนะใครได้ดูใครได้ไอ้ควิปอ่ะใครได้ดูควิปเป็นผู้สาประตูในนัดชิงคาราบาวคัพอ่ะโอ้โหมันเราภาวนานะว่าอย่าไปนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาอยากย้ายทีมไงเขาไม่มีโปรแกรมการลงเล่นอะไรเงี้ยแต่เขายังโชคดีอ่ะที่เขายังตัดใจอยู่กับทีมต่อไปคือมันเปิดบอลได้ทั้งซ้ายทั้งขวามีใครสังเกตมันหรือไม่ควิปมีเปิดบอลได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะไอ้ตรงเนี่ยซ้ายได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่เนียนแต่ไอ้เนี่ยมันเปิดบอลไกลอ่ะได้ทั้งซ้ายและขวา
แล้วเห็นหน้าอ่อนๆอย่างนั้น25แล้วนะอายุ25นะครีปอ่ะเพราะฉะนั้นพวกสัตว์ตัวเนี่ยมันใช้ได้นานพอนาว่าเอ้ยอย่าไปเลยนะมึงเป็นมือสองที่ดีที่สุดในทีมลิเวอร์พูลให้หน่อยฮะอาจจะเป็นผู้สัมปทาอันดับอะไรมือสองที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะอาจจะเวอร์ไปแต่นี่ในนามหงแดงนะในนามแฟนลิเวอร์พูลหนูก็คิดอย่างเงี้ยว่ามึงเป็นผู้สัมปทาที่เป็นมือสองที่ดีที่สุดในโลกนะครับนิ่งนะครับผู้สัมปทานั้นเป็นครีปนะฮะกับตำแหน่งอื่นนะฮะหนูคิดว่าวันเนี้ยโจโกเมสน่าจะได้ลงทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์คู่กับยาเร่ควานซ่าหนูว่าฟันไดกับอิบราฮิมากอนาเต้น่าจะได้พักถ้าผ่านหนูนะควิปกับโจไม่ใช่ควิปควานซ่ากับโจเมสน่าจะลงเป็นเซนเตอร์แบ็คซ้ายคอสซาซิมิการนะครับแบ็คขวาก็คอนเนอร์บลัดดี้นะฮะตรงกลางเนี่ยมาเหอะเจมส์แมคคอนเนลอะไรเนี่ยแต่จะมีอเล็กซิสแมคเรเซอร์เป็นหลักตัวหนึ่งหนูเชื่อนะจะมีแมคก้าเป็นหลักแล้วก็จะมีบ๊อบบี้คลาร์กับเจมส์แมคคอนเนลหน้าไอ้นี่ลงแน่นอนหนูว่าหน้าเนี่ยผู้เผยกักโบเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วไอ้อะไรอะเจเดนแดนกับฮาวิเอลเลียดฮาวิเอลเลียดมันก็เล่นหนักก็อาจจะเป็นไอ้เจ้าหนูผิวสีอะขนาดมันนะไอ้เจ้าหนูผิวสีที่แบบอายุ16อ่ะกับไอ้หัวฟูอ่ะเจนแดนหนูได้ลงคือแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจะมีซีเนียร์หนูอันนี้จากการคาดเดาของหนูนะหน้าเป้าน่าจะเป็นคนที่กักโปหรือให้เจนแดนเนี่ยไปเล่นหน้าเป้าแล้วก็กักโปอยู่ซ้ายไอ้เจ้าหนูผิวสีเนี่ยอยู่ขวาเนี่ยนี่คือจุดนี่คือผู้เล่นของหนูที่หนูคิดว่าครอปน่าจะคือครอปน่าจะตอบแทนซีเนียร์ด้วยการแบบมันวิ่งมา120นาทีแล้วมันก็ล้าแล้วมันพักได้กี่วันเองอ่ะครอปอาจจะไม่เป็นไรให้เด็กมาเล่นก่อนแต่หนูว่าคุมสำรองอ่ะคุมกำลังสำรองของเจอร์กันครอปเนี่ยน่าจะมีบรรดาซีเนียร์หรือตัวจริงอยู่แน่นอนไม่ดาวินกับซาร่าต้องมีกลับมาประจำตำแหน่งเป็นตัวสำรองให้น้องเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอะไรขึ้นไปหนูว่าครอปไม่ได้ปล่อยหรอกตัวเนี้ยน่าถามหนูนะครอปไม่ได้ปล่อยแต่ครอปเอาพลังที่เด็กๆทำในวันที่ชิงลีกครับเนี่ยมาต่อยอดหมายความว่าครอปก็จะพูดถ้าเป็นหนูครอปหนูก็จะพูดว่าเอ้ยมึงเล่นลีกครับมึงก็เล่นได้นัดชิงมึงก็ชนะได้เชลซีเขาค่าตัวเท่าไหร่อ่ะแต่ละตัวเนี่ยค่าเหนื่อยเท่าไหร่มึงก็ชนะก็ได้นี่ก็ทำเหมือนเดิมลงไปก็ช่วยกันเล่นวิ่งให้บอลง่ายๆหรือว่าครอปน่าจะสั่งแบบนี้แหละแล้วก็คงจะมีขุมกำลังสำรองเนี่ยเป็นตัวจริงที่สามารถลงจะไปพลิกเกมได้สมมติว่าจับพัดจับผูครึ่งแรกลิเวอร์พูลโดนนำ 1-0 สมมตินะมันก็จะมีครึ่งหนึ่งให้เจอกันเขาได้แก้อันนี้คือนี่ความคิดของหนูนะมันจะเดาผิดก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ฟันธงแล้วกันว่าใครจะชนะแต่ขอให้ลิเวอร์พูลได้ผลการแข่งขันที่ดีเพราะงานเฉลิมฉลองนะครับในการเลี้ยงส่งเจอร์กันคล็อปมันสำเร็จไปแล้วนะครับ1แต้มนะครับสำเร็จไปแล้ว1อย่างงานเลี้ยงเฉลิมฉลองการส่งให้เจอร์กันคล็อปเนี่ยมันมีถึง4นะฮะ4ทัวร์นาเมนต์ที่เราจะต้องหนูว่าลูกทีมก็คิดเชื่อหน่อยดิเด็กลงไปเนี่ยทุกคนก็คิดอยู่แล้วเออเล่นให้บอสเว้ยกูจะวิ่งกูจะเต็มที่ทุกคนคิดเชื่อหนูเถอะแต่อาจจะไม่ได้พูดกับเจอกันครับแต่ทุกคนจะแสดงศักยภาพแสดงการมีแพชชั่นแสดงการมีความรักความศรัทธาในตัวเจอกันครับลงไปในเกมนี่คือทัศนคติหนูนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีหนูว่าวันนี้ที่เราได้เปรียบอย่างนึงคือเราเล่นในแอนฟิลด์ไม่ใช่ว่าได้เปรียบกรรมการเลยนะได้เปรียบอาจจะเป็นการเสียงเชียร์เด็กๆอ่ะหนูเชื่อว่ายิ่งเล่นต่อหน้าแบ็กอัพที่มันโอ้โห 60,000 คนน่ะเชื่อหนูเถอะว่าวันนี้ต่อให้เป็น FA Cup แอนฟิลด์ก็เต็มต่อให้เจอกับซาวด์แฮมป์ตันแอนฟิลด์ก็เต็มในทุกๆแมตช์ในฤดูกาลนี้ในปีนี้หนูเชื่อว่าทุกๆแมตช์
ทุกที่นั่งของแอนฟิลด์จะต้องเต็มไปด้วยบรรดาเด็กคอปพวกทุกคนอยากจะมาเลี้ยงส่งบอสอ่ะยิ่งได้แชมป์มาแล้วอันหนึ่งเนี้ยถ้วยใบหนึ่งเนี้ยเขาก็อยากจะมาเป็นกำลังใจให้บอสเพราะว่าคือจิตวิทยาเชิญคอปนี่ดีมากก็คือแฟนบอลรักแฟนบอลศรัทธาตัวเขาอะแล้วก็ทำให้เห็นว่าจงเชื่อจงศรัทธาในผู้ใจที่เจนคอปหนูชอบนะหนูชอบคำพูดของเจนคอปที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่านักข่าวเขาถามว่าใครจะลงได้บ้างเขาบอกไม่รู้หรอกว่าใครลงได้บ้างแต่คุณรู้แน่นอนว่าจะมีคนที่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลลงไปเตะ11คนก็หวังว่ามันจะเป็นเกมที่ดีของเหล่าบรรดาเด็กคอปของเรานะครับหวังว่านะครับหวังว่าไม่อยากให้งานเลี้ยงมันกล่อยนะครับก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนเดินหน้าต่อไปนะครับฝ่อยคว้าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำให้เจนคอปหรือทำเพื่อตัวเองทำเพื่อสโมสรนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอให้ทุกคนเจริญนะครับเพราะหมาเจริญทุกคนเลยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะจะมั่วหรือจะแม่นนะฮะเก่งก่อนเกมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ไม่แน่นะครับคืนนี้ถ้าหนูไม่หลับเดี๋ยวเรามาเชียร์เด็กแล้วกัน